หวัดดีครับหวัดดีผู้ชมนะผมหวัดดีทุกคนกันด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับกินข้าวอิ่มแล้วโอ้โหไอ้ท่อมึงตันแล้วไม่ได้ลูกเพ่ท่อตันแล้วมั้งเนี่ยไอ้ลอกไหมลอกไหมจ้างเลยนะลอกไหม จ้างโกเบเลยนะเดี๋ยวมันลอกต้นไม้นี่ให้แบบโล่งเลยนะเดี๋ยวมันล่อให้โล่งเลยนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เกี่ยวข้าวตรงนี้มันเสร็จแล้วกันนะครับก็กินข้าวเช้านะเมื่อกี้นะครับก็อยู่กับเจ้าคาบูตู้เหมือนเดิมนะครับนะคาบูตู้คูโบต้าเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมนะผมไปลุยกันเลยครับผมนะก็ลุยกันเลยครับเนี่ยบีบแต่แป๊บมาลุยกันอีกน่าจะเสร็จนะครับในคลิปนี้นะในคลิปหน้าก็เดี๋ยวไปลุยลุมงานตัวนั้นไม่แน่ก็อาจจะเกี่ยวกับโพดนะครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับนะเพราะว่าเราไม่เคยเกี่ยวกับโพดเลยนะปึ๊บโอเคนี่รถเกี่ยวเลยเขาไม่ปิดกระลอกปากเกี่ยวนะครับปวดหมุนตลอดนะหมุนตลอดหมุนตลอด24นะ24ชั่วโมงนะครับนี่ไปเลย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 เจ๊ผมก็จะเร่งเกี่ยวให้มันเสร็จนะครับนะแป๊บเดียวนั่นแหละไม่นานหรอกนะครับมันจะนานสักแค่ไหนกันเชียวไม่นานไม่นานไม่นานนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ชินนะครับผมตัวเดียวเริ่มอ้อมแล้วเริ่มอ้อมแล้วปึ๊บโอ้มันต้องจับงานแล้วมั้งนี่ไอ้เหี้ยมันต้องจับงานวะนี่มันอ้อมไกลเกินอ่ะเดี๋ยวจับงานดีกว่าไม่จับดีวะมันอ้อมไกลเกินอ่ะดูดิไม่ต้องจับหรอกเออช่างมันอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะผมหาที่เทข้าวไม่ได้ผมหาที่ขายข้าวไม่ได้ครับทุกคนครับอะไรของมันบูแมปนี้ก็ไม่รู้หาที่ขายข้าวไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับช่างมันเงินเราเยอะอยู่นะครับเกี่ยวไปเอามันเฉยๆครับเสียงจะกระจัดร้องด้วยนะฟึบโอเคไปนะครับเกี่ยวไปข้าวนี้เป็นข้าวอะไรผมก็ไม่รู้นะเป็นข้าวมันไม่น่าจะใช่ข้าวเป็นเมล็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ไม่รู้เหมือนกันว่ะมันไม่ใช่ข้าวนะครับอันนี้แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะครับไปเรื่อยสบายแป๊บโอ้โหเจอโอ้โหฝั่งนี้ตรงลิฟต์เลยว่ะเกี่ยวตรงชิบหายเลยลูกพี่เหยียบเร่งเอาเลยครับทุกคนเร่งเอาเลยนะเนี่ยปึ๊บเนี่ยครับเกี่ยวแบบมุมมองแบบสมจริงเลยนะครับสมจริงสุดๆเลยนะเนี่ยมองนี่แบบดูแบบสมจริงเลยนะเออนะครับก็คือคนขับจริงๆเขาก็นั่งมุมมองนี้ทั้งวันนะครับขับแม่งอย่างเงี้ยทั้งวันแดดร้อนๆกับฝุ่นเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยแม่งฝุ่นมันไม่เหมือนไอ้คันใหญ่นะคันใหญ่มันสูงนะครับคันนี้มันเล็กมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันดูใกล้มากนะครับปึ๊บโอเคจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเฮ้ยข้าวตรงนี้ได้อุ้มเดียวเองเหรอวะยังไม่ถึงอุ้มเลยนะครับมันไม่ใช่ข้าวเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเป็นเมล็ดอะไรก็ไม่รู้ได้น่าจะได้อุ้มเดียวมั้งนะครับผมว่าจะเบลนั้นไปขายแม่งหาที่ขายไม่ได้เดี๋ยวเททิ้งแม่งเลยนะหาที่ขายไม่ได้นะทุกคนนะผมวิ่งไปอย่างไกลเลยไม่รู้ว่าที่ขายใครรู้ว่าที่ขายอยู่ตรงไหนก็เมนบอกกันด้วยแล้วกันนะครับให้รู้นะครับใครรู้ว่าที่ขายแบบนี้มันอยู่ตรงไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมไปนะครับชิวๆครับสบายๆนะครับนี่โอ้มึงนั่งไกลมากเลยลูกพี่โอ้โหนั่งไกลมากเลยดูดิขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆครับชิวๆเดี๋ยวนั่งไงมัวแต่โมนั่งไงโมตโมนะครับโมตโมเอ้ยหน่อคลิปนี้เสร็จก็ขับ
ตีรถกลับเลยแล้วกันครับนะกลับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอาพอเจริญการช่างออกงานนะครับนะสำหรับรถคูเปอร์ต้าก็เอาไว้นี่ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปเกี่ยวข้าวพูดก่อนหรือจะไปเกี่ยวข้าวก่อนแล้วกันนะครับดูก่อนนะครับทุกคนว่ามีข้าวอยู่ประมาณกี่ไร่ประมาณเกือบ10ไร่นั่นแหละนะครับแล้วก็มีข้าวโพดอีกนะครับมีข้าวโพดอีกประมาณไม่รู้กี่ไร่อ่ะข้าวโพดก็เยอะอยู่นะเป็น2แปลงนะครับ2แปลงใหญ่ๆเลยนะครับเกี่ยวข้าวโพดนะครับแล้วก็มีเกี่ยวข้าวนะครับนะโอ้โหเยอะจัดเลยงานเยอะจัดอ่ะงานเยอะจัดนะครับนี่จะเอาคูปตาไปเกี่ยวข้าวไอ้ปอจะเดินงานช่างไปเกี่ยวข้าวโพดนะครับผมได้งานทั้งสองเลยไม่ได้เอาคูปตาพักไว้ก่อนนะครับคูปตาพักก่อนเดี๋ยวตัวแอร์ลงงานนะครับผมคูปตาแม่งจ้าโคตรลกเลยข้าวพันอะไรวะเนี่ยลกชิบหายเลยจะเสร็จแล้วผมอีกประมาณ200นะครับ200ก็น่าจะเสร็จนะครับเอ้ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปเนี่ยดูถูกไม่ได้นะเล็กๆเนี่ยดูถูกไม่ได้นะนี่ผมเขาเปิดไว้ตลอดอย่างนี้แหละคูเปอร์ต้าเขาไม่ปิดกันหรอกไอ้กูว่าเต็มก่อนแน่รอเลยเต็มก่อนแน่ๆเลยอย่างทรงแล้วอย่าไม่น่าจะเต็มหรอกมันขึ้นช้าอยู่นะครับมันขึ้นช้าอยู่ปึ๊บโอ้โหดูนี่จากเราเกี่ยวจากนู่นนะครับมาถึงนี่โอ้โหนานอยู่นะแต่ว่าก็เร็วอยู่นะครับเกี่ยวแป๊บเดียวไปเรื่อยๆอ่ะคูเปอร์ต้านะมันเน้นไปเรื่อยๆนะครับอ๋อไปไปเรื่อยๆไม่รีบครับผมไม่รีบโอเคสบายนี่สบายหมดปีแล้วผมอ่ะเอ้ยนึกว่าเหลืออีก200มันไปอีก100นึงอีกนะเนี่ยให้ตายเถอะโอ้โหเอ้ยอะไรของพี่แกเนี่ยน่าจะเต็มพอดีครับเอ้ยหนึ่งอุ้มพอดีเลยวะโอ้ยตายเถอะแต่ไม่มีที่เทข้าวครับทุกคนทำไงดีวะเนี่ยผมหาที่ขายข้าวไม่เจอครับใครรู้ว่าที่ขายข้าวอยู่ตรงไหนก็เม้นบอกกันได้นะครับว่าใกล้ๆแมปหมายเลขอะไรเม้นอย่างนี้นะครับใกล้ๆแมปหมายเลขอะไรนะใครหาเจอก็ใครรู้นะสำหรับคนที่รู้นะใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับตรวจเสร็จเรียบร้อยนะผมสำหรับข้าวแปลงนี้นะครับผมกินนิ่มครับกินนิ่มนะข้าวตั้งๆนะกินนิ่มกินนิ่มเลยโอเคกินแบบนิ่มๆเลยอ่ะนิ่มมากเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วโบแหวไปบื้อได้หนึ่งอุ้มพอดีเลยว่ะแต่ยังไม่เต็มนะครับบื้อไปเดี๋ยวเอารถขึ้นเทเลอร์เลยแล้วกันนะเพราะว่าข้าวรถลากไม่มีนะครับนะเพราะว่าเราต้องไปแล้วนะครับทุกคนบื้อไอ้เดี๋ยวมึงเอารถลากออกมาข้างนอกจะให้รถเจียบไปขึ้นข้างในทำไมเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้ยชนเดี๋ยวโอ้ยชนผมเนี่ยขับเองนะครับเพราะผมมาคนเดียวนะครับผมขับเองนะครับนี่นะผมโอเคขึ้นไปมาเฮ้ยหลีกทางหน่อยรถกำลังถอยเดี๋ยวจะไล่ย้ายรถกลับบ้านเลยนะครับย้ายรถกลับบ้านเลยรถกำลังถอยบ้านเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยหลีกทางหน่อยรถกำลังถอยบ้านเราอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวตรงหมายเลข5เดี๋ยวดูทางก่อนแล้วกันครับบ้านเราอ๋อนี่ไงเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับโอเคใกล้ๆแล้วนู่นบ้านเราครับอ๋อนั่นกูมองเห็นอยู่ไงเปอร์โอเคไปแล้วลุงนะจะเสียเรียบร้อยแล้วครับนี่มาคนเดียวครับผมวันนี้โอเคผมมาคนเดียวนะครับลุงครับอย่าตีผมนะครับเดี๋ยวไปเอาข้าวที่รถที่บ้านแล้วกันนะครับไปเอาข้าวที่บ้านแล้วกันนะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเดี๋ยวเดี๋ยวอีบ้าไอ้กูจะจบรีบจบไปไหนเนี่ย ผมลืมไปมันต้องเอารถย้ายรถกลับบ้านก่อนนะครับจะเอารถกลับบ้านก่อนค่อยนี้จ
จะเอาไว้เพียงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมันต้องย้ายรถกลับบ้านแล้วก็ค่อยไอ้นี่เอารถลงก่อนรถลงเทเลอร์ก่อนครับไป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 ปึ๊บเอาเชี่ยกูไปขึ้นไอ้รถไอ้นี้ทำไมจะขึ้นเทเลอร์ปูนไปแล้วครับมากลับบ้านกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะข้าวไม่รู้กี่แปลงนะครับอย่าควบนะเว้ยนะครับนี่ตรงนี้เราก็มาเกี่ยวเรียบร้อยนะเป็นข้าวนาน้ำนะครับใกล้ๆนะผมไว้ใกล้ๆเดี๋ยวไปย้ายเอารถเกี่ยวข้าวโพดนะครับทีนี้ขอผ่านหน่อยนะครับขอผ่านหน่อยนะครับใช่ที่ขายข้าวไว้เนี่ยลูกพี่ในบ้านเราอยู่ไหนนู่นๆบ้านเราอยู่หลงบ้านแล้วหลงบ้านแล้วลูกพี่ปึ๊หลงบ้านแล้วนะครับไปไปๆโอ้ยกโยกเลยว่ะยกโยกเลยว่ะยกโยกเลยผมโอ้ตรงนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรเป็นข้าวหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันโตจนมันเล็กหมดแล้วถึงบ้านแล้วครับนี่แบบที่ขายข้าวเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้ที่ขายข้าวมันอยู่ตรงไหนใครรู้บอกผมด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆนะมันผมหาแล้วมันไม่เจออ่ะหรือผมโง่ก็ไม่รู้นะครับไปไปไปผมโง่เองนะมั้งว่าเปิ้ลมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะที่ขายข้าวเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเขียผมก็จอดไว้นะนี่แล้วมันจอดอย่างนี้มันจะออกไงวะเนี่ยจะออกไงมันอ๋อมันเปิดลงรถได้เหรออ๋อเปิดลงรถได้นะผมมันเปิดได้จริงๆอ่ะเอ้ยเปิดได้จริงนะครับโอ้แจ่มแมวเลยว่ะอ๋ออันนี้ลากหัวเกี่ยวนะครับอันนี้เป็นรถเกี่ยวขับได้นะเนี่ยขับได้นะครับดิขับได้สตาร์ทเครื่องก็ได้บึ้นบึ้นบึ้นเนี่ยสตาร์ทเครื่องแล้วอ๋อโอเคผมก็เดี๋ยวรถพ่วงมาใส่ข้าวก่อนเดี๋ยวเก็บรถอันนี้ก่อนเก็บรถเทเลอร์กันนะครับผมแล้วรถเกี่ยวปอนเจริญการช่างเราอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนู่นๆๆอยู่นู่นๆนู่นๆๆๆนู่นนู่นนี่ครับผมนี่ๆปอนเจริญการช่างเราอยู่นี่นะครับรถตัวแอร์เราอยู่นี่นะครับนี่เป็นไงเรารถตัวแอร์เราอยู่นี่นะหลีกทางหน่อยหลีกทางน้อยโอ้ยไม่หลีกทางเลยอ่ะพวกนี้เรียบร้อยครับผมนะเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยครับงานเกี่ยวก็กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถคูปาต้าก็จอดอยู่นู่นครับไว้ล้างไว้ล้างนะครับแต่ผมยังไม่รู้เลยว่ารถไอ้นี่มันอยู่ไหนอ่ะที่ขายข้าวที่ขายข้าวมันอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวถอยมาโอเคดับเครื่องครับผมนะอันนี้ก็ดับเครื่องเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจอดไว้ข้างในลงรถนะจอดไว้ตรงนี้แหละนะครับผมก็อันนี้ก็ปิดไว้ได้เลยลูกพี่เดี๋ยวขโมยมาปิดดิมันไม่ปิดหรอมันต้องไปกดตรงไหนวะเดี๋ยวมันต้องไปกดตรงไหนวะอ๋อมันกดตรงรางนะครับโอเคกดตรงรางนะครับนี่มันก็จะปิดเข้ามาโอ้ทับคอตรงนี้ไม่ปิดมาหรออ๋อตรงนี้เดี๋ยวเราเอารถเข้ามาก่อนแล้วกันครับรถเข้ามาก่อนปึ๊ดนี่ครับเอารถเข้ามาเลยนี่พอมีงานออกก็ให้ออกงานนะครับนี่เข้ามาอีกโอเคเฮ้ยยังมึงถอยเข้าไปอีกดิไอ้บ้าเนี่ยถอยเข้าไปอีก
คจะได้พอกันนะครับนี่โอเคชนแล้วนะผมวุ่นวายจัดนะวุ่นวายจัดนะครับยังไม่มีแมคโครครับยังไม่มีแมคโครโอเคก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ปิดได้เลยนะครับนี่ก็มันก็จะปิดมาว้าวตึ๊บตึ๋มเรียบร้อยรถเราก็อยู่ในโรงรถเรียบร้อยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปออกงานอะไรก็รอติดตามชมแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมขอไปบินดูก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะอาจจะสั้นหน่อยนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ